นั่งตำแหน่งเดียวกับที่หมอทำฟันนะครับคุณพ่อแม่นั่งกับพื้นก็ได้นะฮะนั่งพับเพียบกับพื้นนอนพื้นราบแล้วเอาลูกนอนนี่ฮะหัวอยู่นี่ขาอยู่นี่นะฮะถ้าเด็กคนไหนดิ้นนะฮะเราก็ยกขาเราเนี่ยสองข้างเข้าไปล็อกไว้ในเด็กเนี่ยเราไม่แปรงแบบปัดนะเราแปรงแบบถูไม่ต้องกลัวเรื่องฟันสึกแต่เรากลัวเรื่องฟันไม่สะอาดเงี้ยเจ็บกว่าฟันผุมากกว่าเพราะเนี่ยถูสั้นๆ 20-30 ครั้งนะครับขนแปรงแถวบนสุดนี้พอดีกับคอมเงือกพอดีกับคอมเงือกนี้อย่างนี้ไม่โดนขอบเงือกเวลาเชื้อโรคเกาะเนี่ยมันจะเกาะอยู่ที่ขอบเงือกไม่ต้องแปรงเนี่ยให้แปรงตรงขอบเงือกให้ได้นะครับตรงของเงือกก็จะแปรงวิธีนี้นับไป 20-30 ครั้งในเด็กเนี่ยเราไม่ปัดจะไม่สะอาดเพราะแม่บางคนที่เคยเจอก็จะมีปัดแบบนี้ก็มีปัดข้างเดียวถูไปถูมาได้เลยถ้าเราแปรงฟันด้านในให้เด็กนะฮะสิ่งที่ช่วยได้คือนิ้วคุณพ่อแม่เนี่ยแหวกกระพุ้งแก้มด้านนอกเราก็แปรงให้ชิดขอบเหงือกอย่างนี้ด้านในก็เหมือนกันก็จะแปรงถูไปถูมาเหมือนกัน 20-30 ครั้งด้านในจะถูแบบนี้ก็ได้ด้านที่ยากที่สุดคือด้านในที่ติดกับลิ้นพอเราแปรงด้านในปุ๊บลิ้นเด็กก็จะมาดันแข่งกับเราสิ่งสำคัญคือเราคงที่เรามั่นคงเราแปรงทุกวันแบบนี้ไปเรื่อยแล้วเด็กเขาจะเหนื่อยเขาไม่แข่งกับเราแล้วถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จเราไปแปรงฟันให้ลูกปุ๊บเนี่ยเริ่มแปรงโดนขอบเหงือกเมื่อไหร่เนี่ยรับประกันว่าเลือดจะออกซึ่งหมายความว่าเหงือกอักเสบอยู่พอมีเชื้อโรคเกาะที่ขอบเหงือกอักเสบพอเราแปรงไปโดนเลือดก็จะออกสิ่งที่ต้องทำก็คือแปรงต่อไปวันรุ่งขึ้นเลือดจะไม่ออกแล้ว